ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับครับสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องราวของนักเตะทีมคอนเซอร์เรียซัปโปโรเขาบอกว่าหักเลยเพื่อซัปโปโรจีนต้องพร้อมให้เพื่อนสโมสรหักเงินนะครับ100ล้านผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโคโรนาหรือโควิด19ซึ่งเป็นวิกฤตโลกจนทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทุกวงการรวมไปถึงวงการฟุตบอลในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลเจลีกซึ่งจะขยับการแข่งขันออกไปจนถึงเดือนพฤษภาคม63เพื่อเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยในทุกๆด้านทั้งเรื่องของนักเตะเรื่องแฟนบอลแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทำให้ฟุตบอลที่ไม่ได้ทำการแข่งขันของสโมสรต่างๆในเจลีกรวมไปถึงทั่วโลกเนี่ยไม่มีรายได้เข้าสู่ทีมเกิดเป็นผลกระทบในด้านการจัดการของสโมสรในอนาคตอันใกล้นะครับล่าสุดสโมสรฟุตบอลคอนเซอร์เรซัปโปโรยอดทีมจากฮอกไกโดที่มีนักเตะอย่างเจชนาทิพย์ชนาทิพย์สงกสินนะครับแล้วก็กวินธรรมสัจจานันท์ไปร่วมค้าแข่งด้วยบรรดากลุ่มนะครับนักเตะทั้งหมดของทีมที่นำโดยฮิโรกิมิยาซาวะกัปตันทีมนะครับทากุมะอาราโนะทาคานุริคันโนนะครับได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับนักเตะในทีมทั้งนักเตะญี่ปุ่นและก็นักเตะต่างชาติรวมทั้งหมด28คนเสนอการลดเงินเดือนรวมประมาณ100ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ในประมาณ 30.24 ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือต้นสังกัดนะครับในภาวะวิกฤตบรรดาตัวแทนนักเตะได้เข้าไปพบกับผู้บริหารสโมสรเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการช่วยเยียวยาต้นสังกัดจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกทั้งนี้ทางด้านของโนโนมูระประธานสโมสรฟุตบอลคอนเซอร์เรซัปโปโรได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าขอบคุณมิยาซาวะและก็ผู้เล่นคนอื่นๆที่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันขอบคุณทุกคนมากที่คุณใส่ใจเมืองฮอกไกโดและก็สโมสรสโมสรแต่ยังไม่ตอบทันทีว่าจะตัดเงินเดือนตามที่ร้องขอหรือไม่สโมสรจะพยายามสร้างการดำเนินงานใหม่ก่อนในบางช่วงเวลาอาจจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนเงินเพื่อปกป้องสโมสรฮิโรกิมิยาซาวะกองกลางกัปตันทีมของซัปโปโรวัย30ปีซึ่งเป็นตัวแทนของทีมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ทางการของสโมสรว่าผมและเพื่อนร่วมทีมซัปโปโรเห็นด้วยกับสโมสรที่มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินให้ฮอกไกโดแล้วก็มีบทบาทในฐานะสมาชิกของสโมสรของเรารวมถึงการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนนะครับผมรู้สึกว่าอิทธิพลของไวรัสมากเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับผมก็รู้สึกว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากสถานการณ์นี้ในมุมมองปัจจุบันผลกระทบของโควิด-19 ในสโมสรจะมากขึ้นทำให้ผู้เล่นของซัปโปโรทั้งหมดตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนสำหรับผู้เล่นทุกคนตามข้อตกลงของผู้เล่นทุกคนเพราะว่าเราคิดว่ามันจะนำไปสู่การสนับสนุนสำหรับฮอกไกโดในอนาคตนอกจากนี้เกมอย่างเป็นทางการก็ยังไม่สามารถหรือยังไม่มีการยืนยันว่าจะกลับมาเล่นได้เมื่อไหร่มันเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่เราก็จะดูแลเพื่อนร่วมงานของเราแล้วก็คนรอบข้างเรามากกว่าปกติสื่อสารฝึกฝนสิ่งที่เราแต่ละคนสามารถทำได้และก็เอาชนะมันด้วยกันสำหรับฤดูกาลนี้สโมสรฟุตบอลคอนเซอร์เรซัปโปโรใช้งบประมาณลงทุนประมาณ 3,200 ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ968ล้านบาทโดยงบประมาณในภาคส่วนของผู้เล่นและกลุ่มสตาฟโค้ชอยู่ที่ 1,800 ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 545 ล้านบาทซึ่งมีการประเมินสถานการณ์หากว่าสโมสรเนี่ยไม่ได้ลงทำการแข่งขันเฉพาะการถ่ายทอดสดอาจจะต้องสูญเสียรายได้ทั้งปีที่อยู่ที่500ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ152ล้านบาทนะครับก็ขอให้สโมสรฟุตบอลคอนเซอร์เรซัปโปโรผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ดีๆนะครับนะครับจะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ
ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วย